คุณกำลังอยู่ในช่วง English in 3 minutes โดยผมนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและในวันนี้ครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง request หรือว่าการร้องขอการขออะไรต่างๆเนี่ยผมจะสอนเขาว่า request เนี่ยสามารถ request ได้อย่างไรสามารถขอคนอื่นให้ทำตามเราได้อย่างไรครับเรื่องภาษาอังกฤษแล้วคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับrequest นะครับหรือว่าการร้องขอการขอนะครับสามารถใช้คำว่า please p l e a s e please please ที่แปลว่าขอร้องเถิดเหมือนคำว่าผมกำลังบอกว่า can I have that ที่หมายถึงว่าอะไรที่คือว่าผมต้องการเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งใช่ไหม can I have that cheeseburger please ที่เป็นคำขอที่หมายว่าขอชีสเบอร์เกอร์หน่อยได้ไหมแต่ว่าเป็นคำแบบพูดให้แบบสุภาพนะคะเป็นคำ please ที่หมายความว่าขอร้องให้เธอแบบเอาเบอร์เกอร์มาให้ฉันหน่อยได้ไหมแต่พูดนะคำว่าคำที่แบบมันไม่เซนส์แล้วก็เป็นคำที่เหมือนก็เป็นคำสุภาพนะครับหรือว่ามันจะมีอีกหลายคำที่สามารถเอามารวมกันได้ครับเช่นคำว่า Can you pass me that salt ช่วยเอาแบบเกลือที่อยู่ไกลจากฉันอะมาให้ฉันหน่อยหรือว่า Can you pass me that salt pass นะคะคือการส่งต่อ pass คือการส่งต่อมาหาตัวเองหรือผ่านหลายๆคนเนี่ยเราจะเรียกว่า passแต่ว่า pass เนี่ยเหมือนกับผมแบบหยิบเกลือตอนนั้นไม่ถึงใช่ไหมครับผมสามารถดึงมาเนี่ยนี่คือการที่เรา grab ถ้าเราทำเองเราจะเรียกว่าเรา grab แต่พอมี2คนแล้วเรากำลังขอให้เขาทำเรากำลังขอให้เขาเอาเกลือมาให้หน่อยเราต้องบอกว่า can you pass that salt please ถ้าเราบอก can you grab that salt please คือหยิบเกลืออันนั้นหน่อยได้ไหมโดยเราเนี่ยสามารถลงเช่นแบบการใช้ในชีวิตประจำวัน Can you please tell me where's the wash Can you please tell me where's the bathroom คุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่าห้องน้ำไปทางไหนหรือว่า Can you direct me to the nearest bathroom please คุณช่วยพาฉันไปที่ห้องน้ำที่ใกล้สุดหน่อยได้ไหมมันเนี่ยมีหลายคำที่คุณสามารถเอามา adapt นะครับกับคำว่า please หรือว่าการ request คำขออะไรต่างๆนะครับคำว่า request เองเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นคำขอได้เช่นผมอยากบอกที่เชื่อว่าผมต้องการหนังสือใหม่ผมก็สามารถบอกว่าTeacher, I would like to request a new book. ผมต้องการหนังสือใหม่ต้องการขอหนังสือใหม่ He looks upset with that request. เขาดูไม่สบอารมณ์กับการขอนั้นโดยในเกมต่างๆนะครับมันจะมีเขา friend request เขา friend request ครับเป็นคำว่าขอเป็นเพื่อนอะไรต่างๆนะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถไปดูในเกมต่างๆก็จะมีเขา request อยู่ตลอดเลยเช่นเขา friend request ขอเป็นเพื่อนหน่อย request to join clan ขอที่จะ join clan หน่อย request เป็นคำที่ใช้บ่อยมากนะครับในเกมต่างๆ request เนี่ยคือการร้องขอเข้าอันนั้นอันนู้นอันนี้ต้องการอันนั้นอันนู้นอันนี้นะคะแล้วนี่คือทั้งหมดของ English in 3 minutes ครับและคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ